เจริญพรอาตมาภาพพระครูปริยัติธรรมวราพรเจ้าอาวาสวัดไทยรูปปัจจุบันวัดไทยเป็นวัดเก่าแก่มาแต่ตั้งสมัยโบราณสร้างมาพ.ศ. 2400กว่าปีมาแล้วเป็นวัดที่เป็นศูนย์กลางของอำเภอพลพิสัยมีสถานที่สำคัญคือมีพญานาคใหญ่อยู่ริมแม่น้ำโขงในบริเวณของวัดเป็นสถานที่ญาติโยมหลายเข้ามากราบไหว้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดก็คือหลวงพ่อใหญ่วัดไทยที่เป็นพระปูนปั้นสมัยโบราณที่ชาวพุทธได้สร้างไว้วัดโดยย่อคือในสมัยโบราณมีพวกตัวแทนพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวมาตรวจงานแผ่นดินตัวราชการเขามาเห็นอำเภอพลพิสัยพากันสร้างวัดศรัทธาในพุทธศาสนาเขาก็เลยอยากสร้างบ้างก็เลยมาดูสถานที่ตรงที่วัดไทยปัจจุบันเขาก็เลยพากันสร้างพอสร้างเสร็จแล้วก็ตั้งชื่อว่าวัดไทยเพราะเป็นคนมาจากภาคกลางคือจากส่วนกลางมาสร้างก็เป็นคนไทยสถานที่อย่างนี้เป็นสถานที่สำคัญก็คือมีเมืองบาดาลอยู่ใต้พื้นของวัดโคติดกับแม่น้ำโขงตามที่อดีตเจ้าว่าได้นิมิตฝันว่ามีพญานาคมาบอกให้สร้างเสาหลักเมืองบาดาลในบริเวณโบสถ์เก่าของวัดแล้วก็สร้างพญานาคจำลองที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดหนองคายทำเป็นถ้ำสามารถเข้าไปเดินดูในตัวพญานาคได้และทำเป็นพิพิธภัณฑ์ทางพุทธศาสนาด้วยมีพุทธประวัติแล้วก็ความเป็นมาของพญานาคและเรื่องราวต่างๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเรื่องพรโอเคนะคุณโยมนะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญเกี่ยวกับวัดไทยก็คือหน้าเทศกาลออกพรรษาของพระวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน11จะมีปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคขึ้นในบริเวณแม่น้ำโขงในบริเวณวัดไทยแห่งนี้ขึ้นมาทุกปีเป็นประจำก็พอถึงวันออกพรรษาแล้วชาวพุทธบริษัททั้งหลายก็พากันหลั่งไหลมาดูบั้งไฟพญานาคมากราบไหว้บูชาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดแล้วขอพรจากหลวงปู่พญานาคเป็นจำนวนมากเยอะแล้วก็ไม่ว่าแต่ในประเทศต่างประเทศก็มาทั่วโลกมาดูบั้งไฟพญานาคในบริเวณไทยแห่งนี้พื้นที่วัดเรานี่เปิดตลอดเวลาไม่ใช่ตอนบ่ายแล้วนะ24ชั่วโมงเปิดตลอดเวลาเปิดตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ว่าคนที่จะมาดูบั้งไฟพญานาคประจำปีต้องมาล่วงหน้าก่อนประมาณ3วันคุณโยมมา3วันต้องไปหาที่พักเองหรือที่วัดจะมีที่วัดมีที่พักอยู่ส่วนนึงก็ไม่พอมีจำนวนกัดประมาณรับได้ประมาณ300คน300จะพักที่วัดได้ที่เหลือนั้นก็ต้องไปตามสถานที่ต่างๆตามโรงแรมหรือตามรีสอร์ทที่เขามีให้เช่าพักส่วนคือว่าเนี่ยในเรื่องของส่วนตัวเนี่ยในสภาพค่ำอย่างเงี้ยแล้วก็มีบางฝ่ายไปท่านขึ้นเนี่ยต้องมีความคิดเห็นยังไงครับมันเป็นความเชื่อของคนพื้นที่แต่โบราณแต่ก่อนก็เห็นมาตั้งแต่เด็กอยู่ริมแม่น้ำโขงอยู่ตามห้วยน้องคลองเมืองต่างก็ขึ้นสมัยก่อนต้องไฟขึ้นแต่ไม่ค่อยมีคนรู้จักเพราะไม่ได้ออกข่าวพอมีหนังสือพิมพ์ออกข่าวทีวีมาออกข่าวคนก็เลยมาดูเยอะแต่มันก็แปลกอย่างหนึ่งก็คือว่าจะขึ้นเฉพาะวัน15ค่ำวันออกพรรษาเท่านั้นมีความเชื่อทางพุทธศาสนาว่าชาวอำเภอพลพิสัยเชื่อว่าบั้งไฟพญานาคเป็นลูกไฟที่เกิดจากพญานาคเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าในวันออกพรรษาเป็นเพียงเดิมเป็นดั้งเดิมเป็นพันธุ์
าแม่ก่อนเอาแม่ก่อนไอ้ตัวตัวนี้ไฟตามไอ้แม่เขาอยู่ไหนมั้งเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวฝนฟ้าไม่เอื้อมหน่อยก็แต่งมาแล้วนะไม่ต้องเปลี่ยนนะชุดนั้นก็ได้ชุดเอาชุดอยู่ในถ้ำก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยชุดนั้นไปจอกด้วยเราใช่ไหมเราใช้ยังไงเราใช้งั้นเลยตัวจริงยังไงไปงั้นแหละผมว่าโอเคอยู่ถ้าเปลี่ยนเยอะเราไม่รู้ว่าท่านจะมีกี่ชุดแล้วเปลี่ยนเยอะเดี๋ยวมันจะสับสนตัวเองครับวันนี้เราเข้าถ้ำนะฮะถ่ายยืนปากถ้ำนี้ข้างในเลยดีกว่าณที่ตรงนี้คือถ้ำของเจ้าย่าเก้ามหานาคีเป็นสมบัติของนาคราชทั้งสี่เราข้าพเจ้าปู่ขาวดูแลตรงนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลกับมนุษย์ที่มีบุญกุศลจะได้สมบัติถ้ามนุษย์คนไหนที่มีบุญเอาสมบัตินาคราชไปจะมีเพศภัยอันตรายต่างๆไปสู่เขาเหล่านั้นอย่าคิดเอาสมบัตินาคราชไปถ้าจิตใจไม่สะอาดสมบัติเจ้าย่านาคีมีเอาไว้บูชาเป็นคำบอกกล่าวของข้าพเจ้าปู่ขาวครับ4 3 2 key action ถ้ำแห่งนี้คือถ้ำของเจ้าย่ามหานาคีมีสมบัติที่ให้มนุษย์ที่มีผู้มีบุญกุศลเอาไว้บูชาแต่มนุษย์ผู้มีความโลภความไม่ดีมีบาปอย่าหานมาเอาไปมันจะเกิดเพศภัยข้าพเจ้าปู่ขาวรักษาดินแดนแห่งนี้อยู่ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจำไว้ว่าเจ้าย่ามหานาคีหวงสมบัติถ้ำแห่งนี้ครับถ้ำตรงนี้เป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์มนุษย์ทั้งหลายจงมีความบริสุทธิ์มาดินแดนมหัศจรรย์ความลี้ลับอย่าเอาเม็ดหินสินตายอยู่ในถ้ำนี้ไปมันจะเป็นบาปและจะถูกลงโทษ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ครับที่ไหนครับผู้ชมมีสัญลักษณ์อย่างนี้นะฮะคืออยู่จังหวัดไรเอ่ยจังหวัดหนองคายครับอำเภอโพนพิสัยนะฮะที่มีตำนานการเล่าขานเรื่องของพญานาคนะครับเหลืออีกไม่กี่เดือนแล้วนะครับจะถึงงานสืบสารและเป็นเรื่องของมหัศจรรย์ของประเทศไทยเรานะครับจะมีบั้งไฟพญานาคครับขึ้นด้านหลังเราเนี่ยคือหรือด้านหน้าขององค์พระนะฮะจะผุดจากน้ำมาจากแม่น้ำโขงนะฮะท่านผู้ชมนะใครที่ไม่เคยมานะครับมาที่วัดไทยได้นะครับที่จังหวัดหนองคายอำเภอพลพิสัยนี่เองนะครับตรงนี้อันนี้คือหลักเมืองนะหลักเมืองบาดาลฮะที่หลวงพ่อท่านบอกว่าเป็นหลักเมืองบาดาลของเจ้าวาดอดีตเจ้าวาดเก่าที่ท่านอยู่แล้วท่านบอกว่าท่านนิมิตนะฮะว่าตรงข้างล่างของวัดไทยตรงเนี้ยนะฮะเป็นเมืองเป็นวังบาดาลของพญานาคนะเป็นเรื่องจริงนี่นะครับเป็นนี่เสร็จแล้วก็อันนู้นก็จะเป็นถ้ำนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปที่ถ้ำนะเดินดูว่าเขามีสมบัติอะไรบ้างตามที่นิมิตไว้แล้วก็ใต้นี้จะเป็นวังบาดาลนะของเมืองพญานาคเรานี่นะครับมาชมได้นะครับในของเทศกาลของวันออกพรรษานะครับตามกันไปครับไปที่ถ้ำเลยครับ